าดำทะมึนกลายมายืนข้างกลดเรากลางคืนเงียบเงาเห็นที่เราต้องเจอพี่เสียงเดินเวียนวนโดนเขาแล้วหรือนี่ใจเริ่มเต้นทีคงอยากลองดีพระใหม่เสียงกิ่งไม้หักพังตื่นผวังใจวิตกคว้าประคำแนบอกรีบหยิบยกขึ้นมาไหว้ท่านหลวงพ่อเคยสอนเห็นภาพหลอนให้จำไว้เห็นผีเมื่อไรไม่ใช่ใครใจเราเองสัพเพสตาแผ่เมตตาให้เจ้าคำพระธรรมแม้ชีวายไม่ยอมเกรงมันเพียรภาวนาพระวินัยครัดเคร่งให้ตัวเราเองผ่านพ้นเวรทุกท่านทุกคนที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้นะวันที่31นะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาวันที่31วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาก็จะปาสถาญาติโยมเดินทางต่อนะไปคนเดียวไปคนเดียวญาติโยมก็จะติดตามนะติดตามการเดินทางวันนี้มาที่ปสุสานปัจจาบันบันต้นแหนน้อยหมู่ที่7ตำบลตาวังพร้าวอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ำคืนที่ผ่านมาก็ได้พักผ่อนอย่างสบายอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวหน่อยเหมือนกับฝนจะตกนะวันนี้น่าจะมีฝนอาตมาคิดดูเพราะอากาศตะคืนนี้ร้อนเหลือเกินบ่ได้ขออนุญาตใช้ไฟเนาะแต่ว่าก็พอจะมีไฟจาก power bank อยู่โอ้มาเก็บนะโอ้โหบ้านต่างเพศเปิ่นมากินกันนะโอ้เปิ่นมากินกันดูก็ว่ากินเฮ้ยมาเก็บแต่ว่าน่าจะกินนะเพราะดูเปิ่นบ่หันจ้ะอันนี้เปิ่นเก็บขายกันนะซะประมาณ10อัน20อันเนี่ย10บาทอ่ะอันละบาทอ่ะสแลนข่าวสแลนอันนี้ก็มันก็มันใช้สแลนก็เป็นห้องอย่างก็แกนะ
กแค่นะหมู่บ้านเป็นก็อยู่ไปทางไหนนี่นะสงบเงียบดิไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านบ้านไทยเขินไทยเขินไทยเขินพี่น้องไทยเขินอยู่เลาะลำน้ำเป็นหมู่บ้านอันท่องเที่ยวท่องเที่ยวอดีตก่อนทำนาปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มีสวนลำไยแล้วก็ทำการก้าการขายทำอาชีพอื่นๆนี่ของหมู่บ้านพี่น้องไทยเขินไทยเขินไทยลื้อนะไทยเขินไทยใหญ่อันนี้พี่น้องไทยเขินถนนหนทางมาสะดวกสบายอยู่ถนนถนนทำใหม่ถนนทำใหม่ใหม่ก็อีกกี่วันแล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายที่จะถึงเป้าหมายวันนี้วันที่31คิดว่าจะไปถึงที่วัดพระธาตุดอยสุเทพไปกราบพระธาตุดอยสุเทพวันที่2วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่2เดินอีก2วันเนาะก็จะไปถึงพระธาตุดอยสุเทพไปถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วภารกิจต่อก็คือจะไปช่วยงานครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วนชัยชยานันโทที่พุทธสีคีรีถึงดอยสุเทพแล้วก็จะทำกิจกรรมเดินกลับลำปางเดินกลับลำปางจากพระธาตุดอยสุเทพไปถึงที่ไหนไปถึงที่ไหนก็จะวันที่7ก็จะพักที่นั่นแล้วก็จะให้คนมารับไปพระธาตุพุทธสีคีรีเนาะมาได้ดูกันไลฟ์สดอยู่เจริญพรแม่จ้าแม่ครูแม่ครูจบเส้นโครงการแต่งบทกวีตามรอยจ้าดูผู้มุ่งมั่นแล้วเอาสุดยอดเขียนไปแต่คืนนี่ก็เลยพูดไปให้ท่านได้พิจารณาเจ้าแม่วันพรุ่งแม่จะพูดเนาะเจ้าว่าสิ่งที่ท่านได้รับความร่วมมือว่าเป็นจะได้ขอบคุณใจดีทุกผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วก็ขอให้ท่านได้มีสุขจบข่าวแม่เจ้าแม่ แม่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะวันที่10วันที่9แม่ก็จะไปร่วมบุญครับท่านวรรณชัยอ๋อดีแล้วแม่ป้ากันพุ่นเนาะอันท่านมหาพวกรวมมดกรองของแม่เป็นเล่มไว้หรอกเจ้าแม่จะทำเป็นเล่มไว้ไหมเขาเป็นตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่15จบสิ้นโครงการนี่อ่ะนะเจ้าแม่ท่านถึงควรจะได้ได้แม่เอาวันไหลไปเป็นวันมีภาพประกอบด้วยข้อท่าดิเจ้าเนาะเจ้าขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าเจ้าขอบพระคุณแม่นะกะช่วยดูแลทุกอย่างเลยจะเลยในคำส่งฝากของท่านมหาเลิศจ้าแม่สาธุเจ้าสาธุแห่ง2วันก็ถึงดอยสุเทพแล้วแม่วันที่2จะเดินขึ้นดอยเจ้าอาทิตย์ที่2จ้าสาธุแม่ญาติโยมทั้งหลายเอ้าได้เข้าไปพักผ่อนนะที่ป่าจ้าจริงๆแล้วอยู่นี่นะทางหลังนี้สวนลำไยเดินลัดสวนลำไยออกมาก็เลยเนี่ยบะฮู้ตางเพิ่นคุณโยมสุทัศน์ตาเอ
โอ้เด็กเด็กสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกคุณโยมที่ไปดูแลตะวันเนอะดูแลสาธุชัยยะสุขีเป็นวันดีสุขสมัยล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมุ่งราชการคุณโยมสุภัทรับสมัยตักสุภัทรสุภัทรในน้อมนำคณะผู้ชนะอาหารที่ทหารต่างมาเรียกว่าในตาในเท้าสมบูรณ์แข็งแรงถ้าแต่มีปัญหาให้มีปัญหาหาให้ปัญใดจักเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ให้ได้ปลอดภัยเดินทางนั่นจงจะมีเตี้ยงแต่ดีลีอาวะวะสุราปาริปุเรนติอาคะเอวะเอวะอิโตทินังปฏิปิปิตังปฏิตังสุมหังคิดความเอวะสัมมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันทองวันะระโสยะขามณิโชติระโสยะขาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาสัพพมาเตภวัตตวนตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอาวาทั้งยังเสลิกังมิจังคาปัจจายิโนจัสสาโรธรรมาวะสัมปิทายุโกโนทิสาภะลาบุญหักกาเนื้อเจริญในธรรมนักหมั่นศึกษาอบรมตัวกันแต่มาเอ็กเก็บของไว้ให้เรียบร้อยนะครับวางบนโต๊ะครับเริ่มเก็บครับทุกครับละเดินทางใดดีทางนี้ไปนี้ครับทางนี้เลยเนาะสัตว์เนอคุณโยมเพื่อนศึกษาธรรมด้วยศึกษาธรรมะอยู่คนเดียวนะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านสัตว์เด็กๆไปแล้วนะไปแล้วลูกสัตยาญาติโยมเข้าสู่เส้นทางเข้าสู่เส้นทางสายนี้ก็เป็นห้องว่าเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางติดเลาะคันคลองคลองชลประทานไปจนถึงหน้ามอชอนะเส้นนี้ก็คือไปทะลุตีหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปตำบลสุเทพขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพจะตรงไปเลยสายนี้ก็สะดวกนะสำหรับการเดินทางเพราะถนนโล่งกว้างอยู่ปัจจัยอยู่ปัจจัยอยู่ในนี่ปัจจัยอยู่ในนี่ต้นฉ่ำฉาต้นนั้นเนี่ยต้นฉ่ำฉาต้นนั้นนี่เดินอ้อมมาเนาะเดินออกมาอันนี้สวนลำไยเพิ่นแต่มันแบบมีตีข้ามเนาะมันก็ใกล้นี่เองอะแต่ว่ามันแบบมีตีข้ามแบบมีถนนเข้าไปเปิดใจในสำหรับหมู่บ้านของเพิ่น
ถ้าเป็นมิถนนข้ามกับตัดคำนี่ป๊อปแป๊บหน่อยเดียวอ้าวฟาร์มมาดูถนนสายเป็นห้องว่าถนนสายใหม่แต่ใช้มาหลายปีแล้วนะถนนสายนี้ตัดเลาะคันคลองไปจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านไปทางมหาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปทางดอยสุเทพเข้าไปทางดอยไดโมดตัดเชื่อมทุกเส้นทางก็เป็นถนนที่4เลนสะดวกสบายเนาะค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ก็ระมัดระวังเพราะมันตรงก็คือบางทีก็รับในเอาละทุกเจ้ากว่าทุกเจ้าจะรับในจะเดินทางต่อไปอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนนะติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาขณะนี้ก็จะได้เดินทางต่อไปขอบคุณแม่ครูลาวันที่ทำถึงได้ประพันธ์บทกรคือตลอดเส้นทางที่อาตมาเดินทุดงธรรมยาตราเพื่อการศึกษาได้ข่าวว่าสรุปแล้วนะสรุปสำหรับโครงการการศึกษาจากนครพนมมาจนถึงวันนี้ขอบคุณแม่ครูเป็นอย่างสูงบทกรบทกวีเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีความรู้นะในเรื่องอรรถรสของภาษาภาษานี้มีภาษากวีก็เป็นอีกแบบหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกแต่บางเถื่อได้อ่านบทกวีของคนที่เปิ่นแต่งเปิ่นประพันธ์ดีๆมันก็ทำให้คุณค่าของงานนั้นๆอย่างการเดินธุดงค์นี้รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นขอบคุณแม่ครูนะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับสถาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลัง